มาในพื้นที่กรุงเทพมหานครคราวนี้ไปดูผลงานของตำรวจอันนี้ต้องชื่นชมเลยสน.บางขุนเทียนใช่ครับเพราะว่าช่วงเย็นประมาณสัก4โมงครึ่งคุณผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในบ้านของตัวเองแท้ๆแต่มีคนร้ายบุกเข้ามาทำร้ายเธอแล้วก็ชิงทรัพย์เธอไปแต่ว่า2ทุ่ม3ชั่วโมงครึ่งถัดมาตำรวจจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ได้ถึงในบ้านเช่าคนร้ายถึงขนาดบอกว่าไม่คิดว่าตำรวจจะทำงานได้เร็วขนาดนี้อันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นล่าสุดตำรวจไปจับผู้ชายคนนี้ได้ผู้ชายคนนี้คือนายชรินหรือรินสางเสือโพอายุ29ครับจับได้พร้อมกับของกลางทั้งมีดปลายแหลมที่ใช้ในการก่อเหตุเงินสด 20,000 กว่าบาทโทรศัพท์มือถือ3เครื่องพระเครื่องไปจับได้เนี่ยที่ห้องเช่าในแขวงบางขุนเทียนเนี่ยแหละครับหลังจากที่ผู้ชายคนนี้นายชรินไปก่อเหตุชิงทรัพย์คุณอรุณีหมื่นพลซึ่งอยู่ในวิวบ้านนะครับในบ้านเช่าเหมือนกันในซอยเอกชัย 10/1 เมื่อตอน 4 โมงครึ่งที่ผ่านมาครับวันนี้คุณอรุณีก็เลยรีบเดินทางมาชี้ตัวผู้ต้องหาเลยนะคะเธอเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยคืออยู่คนเดียวเพราะว่าสามีเนี่ยออกไปรับจ้างเดินสายไฟแล้วตอนนั้นกำลังปอกผลไม้อยู่ในบ้านคนร้ายเนี่ยแหละค่ะเข้ามานะคะแล้วก็เอากำปั้นเนี่ยชกที่หน้าเธอแล้วก็ชกตามตัวเธอน่ะหลายครั้งเลยแล้วก็ชักมีดปลายแหลมออกมาขู่ด้วยบอกว่าอย่าส่งเสียงร้องนะนะคะแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเอาเศษผ้ามาอุดปากด้วยนะคะแล้วก็เอากางเกงยางยืดเนี่ยมามัดมือไพร่หลังแล้วก็ค้นข้าวของเอาทรัพย์สินแล้วก็หนีไปค่ะพอคนร้ายออกจากบ้านแล้วเนี่ยเธอก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือนะคะผู้เสียหายครับยังบาดเจ็บหนักเลยเป็นลมยังมีร่องรอยการเสียการเจ็บการถูกทำร้ายอยู่เลยครับต้องทำที่ขนาดนี้พี่บอกว่าอยากได้ของเอาไปพี่เก็บพี่บอกว่าอยากได้ของให้เอาไปพี่ไม่ว่าอะไรพี่อโหสิให้นะอย่าทำพี่ขนาดนี้ทำไมต้องต่อยพี่จนพี่สลบแล้วลากพี่ไปทิ้งไปอะไรเอายาดมไหมจับได้แล้วมาจับไปเอ็นเข้ามาเรียกพี่เอ็นเข้ามาเอายาดมไหมเรียกพี่เอ็นเข้ามาพี่มันไม่ได้หรอครับผมก็เลยเข้าไปมันเข้าไปในห้องแล้วก็มาเจอป้าครับแล้วของห้องโดนอะไรไปอ่ะเขาบอกว่าพระเขาหายเหมือนกันแต่ศพของมีค่าคือไม่มีมีแต่พระผมไม่ได้คิดจะเอาไม่ได้คิดจะจี้หรอกแล้วจะไปแล้วไงต่อก็คือเขาเห็นผมแล้วผมเลยผลักแกอันนี้แกร้องครับผมก็เลยชกไปที่สีข้างทีนึงอ๋อชกไปแล้วก็จับแกนอนคว่ำผมก็เอาผ้าเช็ดผ้ายัดปากแกแล้วก็เอามามัดแขนแกชลินสารภาพด้วยนะคะว่าเคยถูกตำรวจสน.บางมดเนี่ยจับกุมข้อหาวิ่งราวทรัพย์นะคะโอ้ไม่ใช่แค่ที่สน.บางมดนะคะสน.บางบอนก็จับกุมข้อหาเสพยาบ้านะคะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้ประมาณปีนึงค่ะก็ยอมรับแหละก่อเหตุจริงๆเพราะว่าว่างงานไม่มีเงินใช้แล้วตัวเองเนี่ยต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียค่ะเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยตอนนี้ตั้งครรภ์6เดือนนะคะแล้วก็มีลูกอีกคนนึง2ขวบนะคะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาจี้เขาแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยขอยืมเงินจากพรรคพวกมาจนเป็นหนี้ประมาณ 10,000 บาทนะคะถูกเจ้าหนี้ตามทวงค่ะแล้วก็มายืนด่าถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็เลยแบบเขาบอกเขาหน้ามืดนะเขาก็เลยแบบตัดสินใจคว้ามีดเดินออกจากบ้านไปหาเหยื่อตามห้องเช่าค่ะแล้วก็ไปเจอพี่คนนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะเขาบอกว่าเงินเนี่ยพอได้ของมาได้เงินมาเนี่ยก็เอาไปขายนะเอาของไปขายเอาเงินไปใช้หนี้แล้วซื้ออะไรรู้ไหมไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มานะคะไหนบอกว่าจะเอาไปดูภรรยาที่ตั้งครรภ์จะไปดูลูก2ขวบเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์แล้วพูดตบท้ายว่าไม่คิดเลยว่าตำรวจจะจับตัวได้เร็วขนาดนี้ตำรวจเก่งแต่ว่าไม่ต้องมีงานให้ตำรวจทำแบบนี้จะดีกว่า